สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2เมื่อเวลา 3 นาฬิกาตำรวจสน.โคครามได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บหลายรายกลางแยกอเวนิวถนนประเสริฐมนุกิจเกษตรนวมินทร์เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครจึงได้ประสานกู้ภัยร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุอยู่กลางแยกทิศทางมุ่งหน้าอุโมงค์เกษตรพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลชนกระบะอย่างรุนแรงจำนวน3คันได้รับความเสียหายหนักทั้ง3คันพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีบอลถูกชนท้ายได้รับความเสียหายอย่างหนักกระจกบานหลังแตกอย่างอะไหล่หลุดออกใกล้กันพบรถโตโยต้าวีโก้สีดำกรุงเทพมหานครจอดขวางถนนอยู่ถูกชนด้านข้างได้รับความเสียหายและยังพบรถนั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สภาพด้านหน้ามีรอยชนอย่างหนักยับเยินฝากระโปรงหน้ายุบกันชนหน้าหลุดกระจกบานหน้าแตกถุงลมนิรภัยแตกภายในรถแตกรอบคันไม่สามารถขับเคลื่อนได้ในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด4คนประกอบไปด้วยนายพงพิระนายพงพินิษฐ์นางสาวณัฐธนีนายสุภกรเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รีบเคลียร์จุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรให้กลับสู่สภาพปกติส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่ารถฟอร์จูเนอร์อัดขับด้วยความเร็วสูงก่อนเสียหลักชนท้ายรถวีโก้แล้วจึงหมุนมาโดนรถด้านข้างอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.โคครามจะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปเอาส่วนไหนพี่